เรากลั้นหายใจได้แต่เวลาเราหยุดหายใจนะครับในลึกๆมันจะเกิดภาวะหยุดเองนะหายใจผมพูดเสมอว่าปอดของผมในเวลามันทำงานเชื่อมโยงกับหัวใจผมจะไม่เหมือนใครนะตรงนี้จะไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะขอออกตัวให้เรียบร้อยซะก่อนหัวใจผมกับปอดผมมันจะหยุดทำงานพร้อมกันในวินาทีเดียวไอ้คำว่านาทียังยาวไปนะครับเอาสัก5วินาทีภายใน5วินาทีอย่างมากเราซ้ำไปนะแป๊กเอา2วินาทีก็แล้วกันมันจะหยุดอยู่ประมาณ2วินาทีพูดให้มันพอที่จะมีอะไรแป๊ก1วงกลมกันแล้วกันฮะแป๊ก1รอบวงกลมกันแล้วกันจะหยุดหายใจเพียง1รอบวงกลมดูสิครับมันเนียนขนาดไหนแล้วก็รู้สึกด้วยตรงนั้นนะรู้สึกด้วยนะว่ามันหยุดอ่ะโอ้โหคำว่ารู้สึกด้วยเนี่ยส่วนมากแล้วเวลาทำสมาธิถึงที่สุดแล้วหลับแล้วไม่รู้ตัวด้วยครับไอ้นี่รู้ตัวไปตลอดว่ามันหยุดเต้นแล้วก็หยุดหายใจโอ้ยไม่ธรรมดาหรอกครับลุงก็บอกคงไม่มีใครได้เหมือนลุงละมั้งในแผ่นดินนี้นะก็เชื่อว่ามันน่าจะได้ทุกคนขอให้เกาะตรงนี้ให้ได้นะครับจะทำแล้วก็ทำไปแต่ละวันพอเวลาตกกลางค่ำคืนมาก็คอยใคร่ควรกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดบ่อยๆนะครับมันจะเกิดบ้างมันเองมันซึมซับมันเองนะฮะเหมือนกับเราเป็นมีภาชนะรองรับน้ำหยดลงมาทีละติ่งสองติ่งเนี่ยทีละหยดสองหยดเนี่ยครับขอให้คิดในรูปแบบนั้นแล้วที่สุดแล้วก็จะเต็มในชีวิตนี้แล้วก็สุดท้ายก็ไปวนๆไม่ต้องมาเกิดอีกนะโอเคนะคุณถาวินีสาธุขอบคุณมากค่ะโอเคก็ถือว่าน่าจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าลุงก็เจอคำถามลุงตอบไงนะลุงยังคุมกำบักอยู่เลยสุดท้ายก็พอที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้นะครับขอให้เข้าใจเถอะแล้วรอวันเข้าถึงเพราะเข้าใจนี่มันเป็นบอกเกิดความเจริญงอกงามทุกคนทุกท่านนะครับเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงเถอะเนี่ยถ้าลุงมีสิ่งเหล่านี้จริงมันก็พาไปเจอของจริงความจริงเนี่ยหรือว่าลุงมีราคาคุยราคาคุยก็มีเยอะนะนั่นๆๆโอเคนะพอตามกันทันนะครับผู้ที่มีบารมีเต็มลักษณะจะเป็นเช่นไรครับลุงลุงไม่ค่อยจะยอมรับนะข้อบารมีมันคืออะไรนะคำพวกนี้ลุงไม่ค่อยยอมรับหรอกไม่ค่อยยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับก็น่าจะว่าได้นั่นนะพูดในเชิงแบ่งรับแบ่งสู้เอาใจก็คือลุงไม่ค่อยจะยอมรับนี่พูดภาษาแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าตีแตกตัดตกยุงไม่ยอมรับอยู่แล้วบารมีธรรมะบารมีคืออะไรอธิบายได้เช่นจะไปไหนมาไหนโอ้โหมีคนแห่แหนตามเหลือเกินเขาเรียกว่าบารมีโอเคนะครับปลายทางโอ้โหตั้งขบวนรับเลยนะจะไปไหนมากันก็ตามทีนั่นแหละครับผู้ที่มีบารมีมีลูกน้องหวานเครือเยอะแยะเลยเนี่ยบารมีอย่างเงี้ยลุงจะไม่ยอมรับไงคำว่าบารมีโอเคนะถ้าส่วนตัวไม่ยอมรับแต่ถ้าหาไม่ค่อยจะยอมรับแปลว่าแบ่งสู้รับได้เงี้ยรับได้ไม่รับก็ได้รับก็ได้ไม่รับก็ได้เนี่ยภาษามันเป็นอย่างนั้นครับนะแต่ให้ยอมรับไม่เลยคำว่าบารมีนะครับถามว่ามันคืออะไรเล่าให้ฟังในเมื่อกี้นี้บารมีโอเคนะครับ บุญเนี่ยโอเครับได้มีบุญจิตคือความสว่าง
ความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาบุญคืออะไรเห็นไหมบุญคืออะไรทำบุญได้อะไรทำบุญได้ความสบายใจ ใช่ป่ะพี่บุญคืออะไรบุญคือความสุข กับลุงคนละเรื่องเลยนะให้รู้ บุญเทวานี่บุญคืออะไรลุงบุญคือความเข้าใจเห็นไหมกลายเป็นความเข้าใจบุญคือความเข้าใจในภาษาลุงเนี่ยถามว่าท่านเข้าใจไหมเวลาลุงเล่าแต่ทำไมฝันถ้าจะแปลว่าท่านมีบุญบุญคืออะไรบุญคือปัญญาต่อพ่อนมาจากนี้ครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นบุญก็คือปัญญาปัญญาคือบุญเนี่ยบุญคือความเข้าใจลุงที่เล่าให้ฟังเข้าใจไหมก็เลยตีแตกตัดตกง่ายๆเลยบุญคือความเข้าใจเข้าใจแล้วก็สบายใจสรุปบุญคือความสบายใจก็ได้แต่ต้องเข้าใจแล้วนะจึงสบายใจถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่มีสิทธิ์เขาสบายใจเอาจริงทุกเรื่องแหละถ้าเราไม่เข้าใจจะไม่สบายใจแต่เข้าใจเราโอ้โหโคตรสบายใจจังเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปลดล็อกเลยนะคำว่าเข้าใจโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บมันน่าดูเลยเข้าใจโอ้โหแหมคุณค่าความเข้าใจมันสุดยอดเลยใช่ไหมลุงก็เลยบอกว่าเออบุญคือความเข้าใจกันแล้วกันเนี้ยพอไปได้ไหมครับบุญคือความภาษาใหม่ภาษาใหม่ภาษาลุงภาษาลุงนะครับต้องมันจัดภาษาใหม่ละภาษาเก่ามันเลอะเทอะจนเกินไปฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้ว